ะหาวิธีอุบายในการฝึกให้ฟังโอ้โหคณะยังไม่มีอุบายในการฝึกง่างคนเราถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องมีอุบายนะอุบายในการฝึกจิตตัวเองอ่ะมันเหมือนกับการที่จะสอนสัตว์ชนิดหนึ่งอย่างเขาสอนลิงเนี่ยเขาก็ต้องมีอุบายในการฝึกมันอย่างม้าอย่างเงี้ยเขาจะทำเอาม้าตัวนี้มาเป็นม้าศึกหรือว่าม้านี้มาใช้งานมันเนี่ยมันก็ต้องมีอุบายในการฝึกมันจิตก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องมีอุบายในการฝึกนี่ผมจะเรียกว่าอุบายในการฝึกจิตผมจะพูดในส่วนของผมดีกว่ามันจะเป็นส่วนที่เข้าใจมากกว่าเพราะในการปฏิบัติของผมเองน่ะผมจะอาศัยการฝึกของตัวเองลืมว่าเราไม่มีครูอาจารย์ที่จะบอกกล่าวสั่งสอนแม้ครูอาจารย์บอกกล่าวสั่งสอนแต่ถ้าพวกเราไม่ภาคเพียรเนี่ยไม่ภาคเพียรในจิตไม่ฝักใฝ่ในจิตไม่มีฉันทะในจิตไม่มีวิริยะความภาคเพียรในจิตไม่มีจิตตะไม่มีวิมังสาคือความพัฒนาจิตของตัวเองให้พัฒนาก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ฝักใฝ่ในการเรียนรู้ฝักใฝ่ในการบริหารจิตของตัวเองนี่เราก็ไม่สามารถจะก้าวหน้าไปได้ไงการทำอะไรก็ช่างแต่เราต้องเข้าใจเหตุผลทางกลไกทางธรรมชาติว่าเราต้องสามารถพัฒนาจุดนั้นเรื่อยๆภาคเพียรจุดนั้นเรื่อยๆแม้แต่งานชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามเถิดเราก็ต้องทำงานชิ้นนี้บ่อยๆการทำงานชิ้นนี้เราก็มีความฝักใฝ่คือความพอใจในหน้าที่การงานหนึ่งชิ้นงานที่เราทำอยู่เนี่ยแล้วเราต้องสามารถมองถึงประโยชน์ของมันได้เมื่อเรามองถึงประโยชน์ของมันนะเราก็สามารถเห็นคุณในประโยชน์ของมันที่จะเกิดหนึ่งส่วนตนหรือว่าส่วนรวมเมื่อเรามีจิตหรือมีปัญญามองถึงจุดนี้เราก็จะสามารถผลักไฟตัวเองในการกระทำให้มันเกิดอิทธิบาท4ขึ้นในจิตตัวอิทธิบาทนี่แหละเป็นตัวสำคัญการขับเคลื่อนในการประพฤติปฏิบัติของเราอย่าลืมว่าตัวปัญญาเนี่ยต้องมองให้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติของเราก่อนอย่างเราบวชในพุทธศาสนานี่เราต้องมองเห็นคุณค่าในการสละทิ้งซึ่งพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรสนิทลูกเมียยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศเราต้องมองเห็นอานิสงส์ในการสละทิ้งก่อนแล้วอานิสงส์ในการบวชแล้วอานิสงส์ในการรู้จักตนเองอานิสงส์ในการประพฤติปฏิบัติอานิสงส์ในการถือสันโดษเนี่ยอานิสงส์ในการสละทิ้งอานิสงส์ในความไม่ยึดมั่นถือมั่นอานิสงส์ในการเขาเรียกว่ายังไงการสละซึ่งโลกกับวัตถุทั้งหมดอันเป็นโลกียวัตถุหรือว่าอามิตรที่เกิดจากการแสวงหาเพื่อให้ได้มาในความกำหนัดความยินดีในอายตนะทั้ง6ที่ทำพระพุทธเจ้าทั้งเรียกว่ากรรมคุณ5เนี่ยทั้งหมดนี้มันต้องมีอุบายในการออกจากมันเหมือนเราจะฝึกควายอย่างที่เราอาจสมัยก่อนเนี่ยใช้ควายไถนาเนี่ยควายตัวน้อยๆเนี่ยนึกวิธีแม้แต่ควายเนี่ยยังรู้จักสวนตะไคร้ควายเพื่อให้บังคับมันได้จุดไหนคือจุดอ่อนของมันมัดสวนตะไคร้มันแล้วก็จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดจูงมันแล้วก็ดึงมันแล้วก็เอาควายนี่แหละมาใส่แอกใส่ไถแล้วก็จูงมันในการเข้าคลองนาแล้วหัดไถมันตอนแรกมันก็ไม่เป็นทั้งหมดแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าผู้เฒ่าผู้แก่นั้นคือการมีอุบายในการฝึกสัตว์แล้วก็นำสัตว์นั้นมาใช้งานอย่างช้างก็ดีเนี่ยกว่าจะเอามาเป็นช้างศึกในการออกรบม้าก็ดีกว่าจะมาเป็นม้าศึกในการออกรบมันต้องฝึกแม้แต่ญาติโยมผู้เป็นทหารเวลาเขาเข้าค่ายเขาฝึกเพื่อจะออกรบเพื่อรักษาประเทศหนึ่งก็เพื่อรักษาตัวเขาเองด้วยแหละเขาต้องมาฝึกเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจับมาอิเลเคขะแล้วไม่มาฝึกโยนปืนให้แล้วก็ไปรบเลยมันไม่ถูกต้องควายเนี่ยกว่าจะมาไถนาได้มันไม่ใช่ว่าถือควายจูงควายมาแล้วก็ไถนามันเป็นเลยมันก็ไม่ใช่ม้าก็ดีช้างก็ดีกว่าจะออกรบสู่สนามมันต้องมีการฝึกทั้งหมดจิตเราก็เหมือนกันเราต้องมองมีอุบายในการฝึกมันต้องฝืนจิตตัวเองนะหมู่คณะนี่ไม่ค่อยจะฝืนจิตตัวเองแต่จะให้มันได้ดังปัจจัยตัวเองพอจะทำอะไรจะปฏิบัติอะไรจะให้ได้ดังใจเลยอย่างนี้ก็แปลว่าไม่เข้าใจเหตุผลทางธรรมชาติไงจะเอาควายมาจะไถนาให้ได้ดังใจเลยไม่ต้องฝึกมันพอมันไม่ได้ดังใจก็ตีก็เคี่ยนก็เขี่ยเข็นมันเนี่ยไปบีบคั้นมันอย่างนั้นก็เหมือนกันจิตของเราไม่เคยฝึกที่จะดูลมหายใจไ
ม่เคยฝึกที่จะรู้จักกิริยาในการขับเคลื่อนไปไม่เคยฝึกที่จะมีสติสัมปชัญญะในกิริยาอย่างกายเนี่ยที่มันขับเคลื่อนเดินไปกิริยาในการหยุดกิริยาในการเดินกิริยาในการนั่งกิริยาในการนอนเราไม่ฝึกให้มันรู้จักเลยแต่เวลาที่จะมานั่งดูลมหายใจก็จะเอาปิติเอาสงบเอาสุขเอาให้ได้ดังใจตัวเองเอาดังตำราว่าพอไม่ได้ดังใจสติสัมปชัญญะจับไม่ได้ควบคุมสติสัมปชัญญะไม่ได้ควบคุมสัญญาควบคุมความคิดไม่ได้เราก็ตีโพยตีพายโกรธเกลียดตนเองเนี่ยเนี่ยนี่คือลักษณะที่เราไม่เข้าใจเหตุผลทางธรรมชาติอุบายในการฝึกจิตพวกเราไม่มีแล้วทีนี้พวกเราก็ไม่มีความฝักใฝ่ที่จะฝึกจิตตนเองปล่อยให้เวลากินชีวิตของเราไปวันวันหนึ่งนาทีนาทีหนึ่งกินกินชีวิตของเราไปเราลองมองเห็นต้นไม้ไหมเครือไม้ที่มันควบคุมต้นไม้เป็นอย่างไรมันใช้ทุกวินาทีในการกลมกลืนต้นไม้นั้นไม่สามารถรู้สึกตัวได้เลยว่าไอ้เครือไม้เนี่ยมันเติบโตมาได้ยังไงสุดท้ายแล้วเวลาที่มันครอบงำมันก็ดึงต้นไม้นั่นแหละลงสู่พื้นดินเนี่ยต้นไม้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เลยความมัวเมาในลาภสักการะความมัวเมายศถามดาศักดิ์ความมัวเมาในชื่อเสียงเกียรติยศความมัวเมาในการแสวงหาสิ่งพบชาติความมัวเมาในความเด่นความดังของพวกเรามันก็หมอนเครือไม้นั่นแหละเครือเถาวัลย์นี่มันค่อยๆเติบโตเจริญเติบโตขึ้นมาสุดท้ายก็ครอบงำต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นเมื่อไม่ได้รับแสงแดดการที่จะเอาแสงแดดนั้นมาสังเคราะห์อาหารใบจะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ก็ไม่ได้ต้นก็ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดไม่มีความสมบูรณ์เมื่อองค์ประกอบไม่สมบูรณ์ปัจจัยร่วมไม่สมบูรณ์ต้นไม้นั้นก็เป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งแม้ไม่ตายก็ไม่เจริญเติบโตชั้นใดกว่าชั้นนั้นจิตของเรามีแต่ความหน่วงเอาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์หน่วงเอาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศหน่วงเอาซึ่งความสุขความสบายทางร่างกายหน่วงเอาซึ่งกามคุณ5ความกำหนัดความยินดีพอใจหน่วงเอาทางความคิดมันแตกสั้นไปทั้งหมดเลยในความแตกสั้นตรงนี้แหละมันถูกครอบคลุมด้วยความยึดถือทั้งหมดเรามีแต่ความเจตนาการซึ่งความใคร่ความยินดีความกำหนัดความชอบความพอใจนี่มีแต่ความเจตนาการในชื่อเสียงเกียรติยศสุดท้ายแล้ววันเวลาที่เราสูญเสียไปกับความยึดถือพวกนี้แหละที่มันครอบงำพวกเราและสุดท้ายพวกเราก็ทิ้งชีวิตมาเกิดมาเปล่าเสียไปเปล่าไม่สมกับที่เราห่มผ้ากาสาวพัดมาในพุทธศาสนาเลยนี่เรามามองกลไกที่ว่าสมัยก่อนกับปัจจุบันขณะนี้มันมีอะไรที่มีความแตกต่างกันขึ้นในจิตเรามามองดูสิสมัยก่อนที่เราทุกข์ทนจากความโกรธความเกลียดทุกข์ทนกับความว่าความด่าของคนอื่นทุกข์ทนกับความทุกข์ใจที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยทุกจิตทุกใจนั่นแหละทุกกับทางส่วนของร่างกายด้วยแต่ปัจจุบันนี้เราจะมาฝึกฝนตนแค่ฝึกจิตมันมีความแค่ทุกจิตทุกใจกับการสมัยก่อนทุกจากการได้อยู่ร่วมกันทุกจากการพูดของกันและกันทุกจากการได้เห็นกันและกันทุกจากคำด่าคำว่าเสียดสีซึ่งกันและกันทุกจากความยึดถือเราก็ยังพากันผ่านมาได้แต่ปัจจุบันมันจะทุกข์จากการฝึกฝนตนเองหน่อยมันจะเป็นไรไปฝึกจิตฝึกใจตนเองหน่อยมันจะเป็นไรไปเราต้องหันกลับมามองจุดนี้สิเพราะการฝึกนี่คือฝึกจิตของเราเองฝึกเพื่อเรียนรู้ตนเองฝึกเพื่อเห็นจิตตนเองฝึกเพื่ออ่านจิตตนเองฝึกเพื่ออบรมตนเองฝึกเพื่อประพฤติปฏิบัตินำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการที่จะถูกคนอื่นครอบงำหลุดพ้นจากความเป็นทาสของคนอื่นหลุดพ้นจากความเป็นธาตุของโลกียธาตุโลกียารมณ์นี่การฝักใฝ่เรียนรู้พวกนี้เราต้องมองถึงอนิสงส์และมองเห็นตัวของตัวเราเองและมองเห็นเป้าหมายของตัวเราเองให้มันได้ถ้างั้นเราจะเดินไปจุดไหนเราจะเดินไปจุดไหนถ้าฝนตกแดดออกอย่างนี้เราต้องเห็นต้นไม้สักต้นหนึ่งเห็นถ้ำสักถ้ำหนึ่งที่เราจะต้องมุ่งเป้าไปหาถ้ำหรือว่าต้นไม้ตัวนั้นเพื่อได้อิงอาศัยเมื่อเราหิวน้ำเราต้องวิ่งเดินเข้าไปหาบ่อว่าบ่อมันอยู่จุดไหนต้องสามารถรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองและต้องรู้จักอนิสงส์ในการประพฤติปฏิบัติการที่เราจะเดินเข้าไปใต้ร่มไม้เราต้องรู้อนิสงส์ของต้นไม้ว่ามันจะทำให้เราร่มเย็นเราเดินไปหาน้ำเราต้องรู้จักอนิสงส์ของน้ำว่ามันจะทำชำระร่างกายความเหนื่อยล้าของเราตลอดทั้งได้ดื่มได้กินสามารถประคบประคองส่วนของร่างกายและจิตใจนี้ให้อยู่ได้จิตใจเหมือนกันในการบวชมาพุทธศาสนาในการฝึกอบรมตนเองในการประพฤติปฏิบัติเราต้องรู้อานิสงส์ในการบวชเราต้องรู้อานิสงส์ในการฝึกสติสัมปชัญญะ
เราต้องรู้อานิสงส์ในการก่อเกิดสติและปัญญานี่แต่มันไม่เหนื่อยมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลในการประพฤติปฏิบัติกว่าที่เราจะได้น้ำมากินเราต้องขุดบ่อน้ำถ้าคุณปรารถนาน้ำกินคุณต้องพากันไปขุดบ่อน้ำไม่ใช่คุณจะรอให้น้ำเกิดผุดขึ้นมาเองแล้วคุณไปตักได้กินซะเมื่อไหร่นี่เป็นเหตุผลทางธรรมชาติเราจะฝึกตนเองเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะรู้จักตัวเองในกิริยายืนเดินนั่งนอนเราต้องฝึกมันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันจะรู้เองมันจะเป็นเองมันจะมีสติปัญญาขึ้นมาเองซะเมื่อไหร่เราต้องเข้าใจเหตุผลทางธรรมชาติจุดนี้และการฝึกนี่มันต้องฝืนตัวเองมันต้องฝืนหมดนั่นแหละไม่ฝืนไม่ได้มีแต่ศีลธรรมวินัยนี่ที่พระพุทธเจ้ากำหนดให้เราเนี่ยมันคือตัวฝึกเราต้องฝืนมันถ้าอยากตามใจเราก็อยากสบายนะอยากกินอยากนอนอยากเที่ยวอยากทำอะไรก็กินนะอยากทำอะไรก็กินเหล้าเมายาได้เงินมาอยากทำอะไรก็ทำมันก็เหมือนญาติโยมสิถ้าเราไม่ฝืนตัวเองอันนั้นก็ต้องฝืนแต่มันเป็นภายนอกมันเป็นภายนอกยังหยาบๆอยู่ในส่วนของศีลธรรมจุดนี้อยากผิดศีลผิดธรรมอยากผิดลูกผิดเมียใครมันก็ได้หมดสิ่งนั้นน่ะอยากกินเหล้าเมายาอยากเที่ยวเตะเที่ยวโสเภณีอยากทำบ้าบ้าบอบออะไรมันก็ได้หมดสิถ้าเราไม่ฝืนน่ะโดยธรรมชาติของจิตโดยธรรมชาติของกิเลสตัณหามันก็ชอบพอใจไปอย่างนั้นอยากตีใครอยากด่าใครอยากว่าใครมันก็ทำไปสิอยากแสวงหาลาภชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อให้ได้มาอยากหลอกลวงใครอยากได้วัดวาอารามที่ตัวอยากได้วัดวาอารามอันโอฬารมโหฬารอยากมีชื่อเสียงอยากได้รถคันใหญ่ๆมันก็ใช้กิเลสตัณหาไปพูดไปอ่อยไปล่อเอาสิถ้ามันไม่มีศีลธรรมจุดนี้สติสัมปชัญญะจุดนี้มาครอบงำควบคุมตัวเองนี่เราต้องหันมามองจุดนี้ทั้งหมดมันต้องฝึกปัจจุบันนี้ส่วนนอกก็ไม่ฝึกภายในก็ไม่ฝึกใส่ผ้าเข้ามาก็คิดว่าเป็นพระเลยมันใช่ไม่ได้มันต้องมาฝึกฝนตนเองต้องหาอุบายในการฝึกตนเองเราต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ทุกยากลำบากเราอิดหินแบกหินอิดหินปูนทรายมันแบกมาแล้วทุกยากลำบากในลักษณะของจิตใจที่ครูอาจารย์เขี้ยวเขียนไม่พอใจก็จะทำแต่ปัจจุบันนี้มันฝึกตนเองแม้ครูอาจารย์เขี้ยวเขียนไม่พอใจก็ช่างมันแต่นี่คือการฝึกตนเองเหมือนครูสอนนักเรียนนักเรียนไม่พอใจหรอกแต่ความไม่พอใจก็เพื่อว่าให้พวกเราเนี่ยมันจะเดินเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานก้าวหน้าในการศึกษาเราเรียนก้าวหน้าในชีวิตของเราอนาคตของเรานู่นแต่ปัจจุบันนี่คือการฝึกฝนตนเองในปัจจุบันนี่ไม่พอใจก็ช่างมันมันไม่พอใจตนเองอ่ะลิ้นในปากตนเองยังกัดมันได้เลยตัวเองยังไม่พอใจตนเองมันไม่เป็นไรหรอกไม่พอใจแค่นี้นิดเดียวช่างมันฉันไม่พอใจจนกากเลือดตายก็ให้มันรู้ไปชีวิตหรือการฝึกสัตว์มันยังไม่รู้เรื่องเรายังสามารถฝึกมาใช้งานได้มันยังท้ากล้าที่จะทนหอกทงดาบออกสนามรบมันยังสามารถเอาชีวิตไปทิ้งได้เพื่อเจ้านายของมันเขายังฝึกมันได้จิตของเราจะฝึกไม่ได้ไม่ใช่แต่เราไม่ฝึกมันเองปล่อยให้มันอิมเมเลเคขะปล่อยให้มันเอกนิกไปตามรสชาติของธรรมชาติวิ่งไปตามกิเลสตัณหาตามความพอใจของตัวเองพอใจก็ทำไม่พอใจก็ไม่ทำไม่มีความเขี้ยวเขียนอะไรเลยแต่จะให้มันรู้อยู่บรรลุตรงนั้นอยากให้รู้อะไรตรงนี้มันไม่ถูกต้องสักอย่างเลยไม่มีเหตุไม่มีผลเวลาจะเอาเป็นเอาตายจริงๆกลับไปใช้ไม่ได้โกรธเกลียดตัวเองอีกด้วยซ้ำไปแต่เวลาฝึกเวลาในการประพฤติปฏิบัติฝึกก็ไม่ฝึกเวลาลงสนามรบจะไปรบให้มันเป็นอย่างเขาจะมีชีวิตรอดอย่างเขาแต่เวลาที่ดีๆสบายๆจะให้ฝึกไม่ฝึกไม่เขี้ยวเขียนไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นไปทำไมแต่เวลาออกรบตายอยากให้มีชีวิตรอดอย่างคนอื่นเขาไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดอย่างคนอื่นเขาไม่อยากสูญเสียแบบคนอื่นไม่อยากสูญเสียแขนไม่อยากสูญเสียขาไม่อยากสูญเสียอวัยวะอยากมีชีวิตรอดอย่างคนอื่นเขาอยากเก่งอยากเป็นที่ยอมรับอยากเป็นที่สรรเสริญอยากเป็นผู้นำคนอื่นแบบคนอื่นเขาแต่ตัวเองไม่ฝึกมันจะได้ไหมเราอยากเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นแต่ไม่เคยฝึกเราอยากรู้แจ้งคนอื่นแต่ไม่เคยรู้แจ้งตนเองเราอยากละตนแต่สอนให้คนอื่นละแต่ตนยังไม่เคยละเลยเราอยากว่ายน้ำเป็นอยากสอนคนอื่นว่ายน้ำแต่เรายังว่ายน้ำไม่เป็นเลยและไม่ฝึกตนเองที่จะว่ายน้ำอุบายในการฝึกไม่คิดไม่ก่อไม่เกิดขึ้นมาในจิตในใจคนเฒ่าคนแก่ฉลาดไหมกว่าจะฝึกสัตว์ได้ชนิดหนึ่งเขี้ยวเข็นขนาดไหนคุยกันไม่รู้เรื่องยังสามารถบังคับมันได้ควายใช้มันไถนาได้วัวใช้มันได้เกวียนได้
ม้าใช้มันขี่ออกรบได้ช้างใช้มันออกรบได้แม้มันจะโดนหอกโดนดาบโดนอะไรก็ช่างมันก็สู้ก็ทนทำไมมันฝึกได้อะอะไรทำให้มันฝึกได้ขนาดนั้นเนี่ยเราล่ะเราเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญาเลิศกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานยังสามารถใช้ชีวิตของตัวเองตายในสนามรบมันไม่รู้ว่าแผ่นดินคืออะไรไม่รู้ว่าประเทศชาติคืออะไรแต่มันรู้ว่าหน้าที่ของมันต้องอดต้องทนจนตายเจ็บขนาดไหนก็ต้องทนจนตายเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องสู้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราลองหันกลับมามองดูตัวเองสิฝึกอะไรไหมยิ้มเล็กเคขะไปอย่างนั้นน่ะนอนก็นอนขาไปห้างไปอีกเดินไปก็เดินไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่เคยฝึกแต่เวลาลงสนามรบจริงๆถูกคำพูดครูอาจารย์ก็ดีถูกโลกกระทบก็ดีไหวไปกับมันเลยทีนี้อยากหลุดพ้นจากจุดนั้นนั่นแหละคือบทลงสนามแต่เวลาฝึกไม่ฝึกกระทบทางอายตนะลูกศรทางอายตนะที่พุ่งเสียบเข้ามานี่หลบมันไม่ได้รับมันไม่เป็นแทงทะลุอย่างเดียวคำพูดก็ทะลุเจ็บลูกศรทั้งนั้นน่ะหูได้ฟังก็ทะลุตาได้เห็นก็ทะลุเสียบเข้ามาทางของจิตทั้งใจหมดเลยดำดีก็ไปตามมันทั้งหมดเลยลูกศรมันวิ่งเสียบอ่ะลูกศรคือกิเลสลูกศรคือตัณหาลูกศรคือความโลภลูกศรคือความโกรธลูกศรคือความหลงลูกศรที่เสียบเข้ามาทางอายตนะพุ่งเข้ามาหาตลอดถึงจุดนั้นก็เจ็บก็ปวดเป็นวันๆเจ็บปวดกับคำพูดเป็นวันๆเจ็บปวดกับธรรมอารมณ์ที่เกิดในใจเป็นวันๆกับสัตว์บุคคลสิ่งของที่เกิดในจิตมันเสียบแทงอยู่อย่างนั้นเราหันมามองซิว่าไหนตัวไหนตัวปฏิบัติของเรามันแค่ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปเฉยๆเร่ร่อนไปทางความคิดเร่ร่อนไปทางร่างกายเร่ร่อนไปทางจิตนาการไหนว่าฝึกเวลาจะตายแล้วปล่อยเลยเหรอมันละได้ง่ายขนาดนั้นคนเราไม่ต้องเรียนอะไรหรอกมาเรียนวันเดียวจบอ่านออกได้ทั้งหมดเลยฝึกก็ฝึกวันเดียวจบนาทีเดียวนี่แหละวินาทีตรงนี้แหละรู้หมดเลยมันก็ดีเสียถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องเรียนจากกอไก่ขอไข่หรอกมันต้องฝึกได้ก็บอกว่ามันยากยากตรงที่มันสนุกตรงมันยากก็เพราะมันท้าทายเราท้าทายนักปฏิบัตินักปฏิบัติธรรมท้าทายสติท้าทายปัญญาท้าทายความคิดก็เพราะมันยากนี่ไงถึงไม่มีใครปฏิบัติได้การทิ้งโลกธรรมนี่การอยู่เหนือโลกธรรมนี่การฝึกสติสัมปชัญญะก็เพราะมันยากไงเรามามองว่ามันยากนี่แหละมันถึงเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดภาวะในการต่อสู้เพราะมันยากไงพระพุทธเจ้าถึงเรียกมันนักรบมันเป็นนักรบนักรบทางธรรมมันต้องฝึกถ้างั้นปุถุชนทั่วไปก็ได้หมดแล้วสิยืนเดินนั่งนอนนี่ถ้างั้นปุถุชนได้โยมทั่วไปก็ละได้หมดแล้วสิกิเลสตัณหาราคะสัตว์บุคคลสิ่งของถ้างั้นญาติโยมทั่วไปก็รู้ได้แล้วสิว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจุดนี้เราต้องหันกลับมาฝึกแล้วก็อบรมตัวเองหาอุบายในการฝึกเพราะถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เกิดขึ้นมาดอกสติอ่ะไม่ฝึกไม่เกิดดอกปัญญาน่ะอย่าคิดว่ามันจะเกิดก็พูดบ่อยๆอยู่น้ำอยู่ใกล้น้ำมันจะไปอิ่มได้ยังไงถ้าเราไม่กินอยู่ใกล้น้ำมันจะไปชำระความคันความคายทางร่างกายได้ไงถ้าเราไม่อาบอ่ะอยู่ใกล้น้ำเฉยๆเนี่ยมันจะสะอาดได้อย่างไร อยู่ในกองพระไตรปิฎกคัมภีร์พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามันจะชำระกิเลสได้ไหมเรามามองเหตุผลตรงนี้สิสมัยก่อนอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะกันหมดหรือทำไมถึงมีเทวทัตอ่ะถ้ามีถึงมีเยอะแยะเกินกลเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วมันสะอาดนี่อยู่ใกล้น้ำไม่อาบมันจะสะอาดได้ยังไงอยู่ใกล้น้ำไม่ดื่มไม่กินมันจะอิ่มได้ยังไงดับกระหายได้อย่างไรเ
รู้อยู่วิธีการฝึกสติสัมปชัญญะแต่ไม่ฝึกล่ะมันจะเป็นไหมล่ะฝึกตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆฝึกรู้ตัวเองให้มันเห็นจิตรู้กายให้รู้จิตรู้กายให้รู้จิตรู้กายให้รู้จิตจิตตอนนี้เป็นอย่างไรทำความเข้าใจกับมันทั้งจิตก็ดีทั้งกายก็ดีลองฝึกตัวเองไปเรื่อยๆขับเคลื่อนไปเหมือนถีบจักรยานน่ะขับเคลื่อนตัวเองไปมันจะล้มกับขาอย่างไรมันจะล้มขาอย่างตอกแตกตอกแตกไปเรื่อยๆสมัยก่อนฝึกจักรยานเห็นไหมฝึกจักรยานคันใหญ่ๆด้วยล้มเจ็บก็ช่างมันสู้เอาฝึกเอาไอ้นี้ก็เหมือนกันเราต้องฝึกอย่างนั้นหลงหน่อยลืมหน่อยเพื่อรู้สึกตัวตั้งหลักไหมรู้สึกตัวตั้งไหม ฝึกรู้สึกตัวตั้งไหมลองอยู่กับความจริงของตัวเองดูสิพักกันอยู่กับความจริงของตัวเองได้ไหมความเหงาหนึ่งความเศร้าหนึ่งเมื่อเราอยู่กับตัวเองไม่ได้มันก็จะมีปัญหากับชีวิตไปอยู่ไหนก็จะไปอยู่กับคนอื่นถ้าเวียนภาษาผมเรียกว่านั่นแหละคือวิญญาณร่อยร่อนพนิจรมันไม่อยู่ในจิตในใจตัวเองไม่มีสติสัมปชัญญะหาที่อยู่พึ่งพาอาศัยมีหลักมีแหล่งในตัวเองไม่ได้มันต้องไปอาศัยคนอื่นญาติโยมอาศัยเพลงอาศัยเล่นเกมอาศัยดูหนังฟังเพลงในโทรศัพท์มือถืออันนี้เนี่ยสัมภเวสีเร่ร่อนจิตเราน่ะมันอยู่กับตัวเองไม่ได้มันไม่มีที่อยู่พออยู่กับตัวเองไม่รู้จะไปยังไงมึนๆเศร้าๆเงาๆหาที่อยู่เนี่ยสัมภเวสีเร่ร่อนฝึกจิตตัวเองไม่เป็นอยู่กับตัวเองไม่ได้ลองอยู่นิ่งๆอยู่กับมันสิมันเหงาอ่ะเดี๋ยวก็ยกไปหาคนนั้นเดี๋ยวยกไปหาลองนิ่งๆสิเราฝึกอ่ะมันจะยกไปไหนถ้าเราไม่ไปมันจะเก่งขนาดไหนร่างกายเนี่ยจิตมันจะเก่งขนาดไหนปวดขี้เหยียบปวดเยี่ยวกินข้าวไม่ต้องยกมือไปกินมันจะอิ่มไหมไม่ลุกไปเดินไปขี้ไปเยี่ยวมันจะเสร็จไหมเคยคิดว่าจิตมันเก่งอ่ะก็เรานั่งอยู่นี่ลองฟังมันสิมันจะย้อยเหตุผลอะไร108,000การฝึกมันสมัยก่อนนี่กลัวกว่าเดินหนีสมัยก่อนไปอยู่ป่าช้ากลัวไปหาเพื่อนเมื่อนมาไปหาเพื่อนเมื่อนมาจับตำรับตำราคัมภีร์ท่องสวดมนต์กันผีทีนี้หันมาดูตัวเองสิมันจะเป็นธาตุเป็นเบี้ยร่างอะไรกับมันขนาดนั้นฝึกตนเองไม่ไปละอยู่ตรงนี้นั่งหลับตาอยู่หน้ากองฟอนนี่แหละฝึกตรงนี้นั่งหลับตาอยู่หน้าหลุมศพนี่แหละฝึกตรงนี้คอกแคกมาไม่ลืมตาช่างมันอย่างน้อยก็ตายในหน้าที่เหมือนลงสนามรบนี่แหละทำไมต้องถอยถ้าปัจจุบันนี้แพ้ก็แพ้ไปนั่งอยู่บนหลุมศพนั่งไปผีคิดผีไทยก็ช่างหัวมันนะไม่ต้องไปคิดมันใจยังไงก็ช่างผีคิดมันไม่กลัวภาษาสวดมนต์ก็ช่างหัวมันไม่สวดจะผีอะไรก็ช่างละมันจะว่าลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นอะไรมันจะหักคอก็เอาฝึกคอกแคกมาจะเป็นอะไรก็ช่างเอาให้มันตายอย่างน้อยก็ชนะมันถ้าลืมตาแล้วมันแพ้เห็นไหมนั่นฝึกตัวเองไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละจะไปขี้ไปเยี่ยวใส่หัวมันก็นั่งตรงนั้นฝึกเอาสิมันจะเป็นยังไงฝึกเพื่อให้รู้จักตัวเองฝึกเพื่อให้รู้จักความคิดฝึกเพื่อให้รู้จักความเห็นฝึกให้รู้จักความกลัวว่ามันออกมาจากไหนมันพลั้งพลูมาอย่างไรเดี๋ยวมันจะมาไปหยิบคอใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเหยียบหัวใช่ไหมเอามันหมุนอยู่ตรงนั้นแหละอย่ากับคนเป็นลมวิ่งเวียนไม่รู้อะไรเป็นอะไรมึนตึ๊บกลัวมากเรายังฝึกให้มันรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่ความคิดเดี๋ยวก็ก๊อกแก๊กมาแล้วเสียงน้อยๆเป็นเสียงหนักเสียงน้อยๆเป็นเสียงเบาเสียงเบาเป็นเสียงหนักก้าวเข้ามาแต่ละก้าวเข้ามาหนูตัวน้อยๆมันยังนึกว่าตัวอะไรเห็นไหมมันจะให้เราลืมตาดูกลัวฝึกขาเขอไม่ปวดมันปวดตรงไหนหรอกมันกลัวมากกว่าปวดทุกเวทนาทางใจมากกว่าเวทนาทางกายฝึกมันฝึกเรียนรู้ความคิดของตัวเองน่ะใครสอนเราต้องหาอุบายฝึกสิมันต้องหาปัจจัยร่วมกับมัน
หาอุบายฝึกมันนั่งไปไม่ใช่ว่าไปคว้าเอามูลนั่นเอามูลนี่มารักษาตัวเองพ่ายแพ้ตลอดเป็นทาสของความกลัวไม่เอาฝึกไหมใครสอนให้ฝึกฝึกตนเองเนี่ยไม่ฝึกจะรู้ไหมความรู้สึกตัวนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราจะออกจากมันยังไงแล้วจะอยู่กับมันได้อย่างไรอันนั้นความกลัวนะไอ้พวกเรานี่แค่ความเหงาความเศร้านิดๆหน่อยๆนะพวกเราอยู่กับมันไม่ได้ตอนนั้นมันน้ำหนักมากความกลัวน่ะทีนี้เราก็เริ่มอยู่คุกคีอยู่กับมันอยู่กับมันอยู่กับมันบ่อยๆๆมาเราก็รู้จักแหละว่ามันไม่มีอะไรเกิดจากความคิดของเราอย่างน้อยนั่นคือก้าวแรกในการก้าวเดินของเรานั่นคือการล้มเหลวลุกใหม่ของเราอย่างน้อยเราก็ตอกแตกตอกแตกประคองตัวเองได้ว่ามันไม่มีอะไรวัน1 2 3วัน4 5 6วันไม่มีเลยความคิดพวกนี้เกิดขึ้นมาสุดท้ายเราก็ว่างพอที่จะพิจารณาว่าสุดท้ายชีวิตก็คือชีวิตธาตุสังขารคือธาตุสังขารไอ้ที่นอนอยู่ในหลุมนั่นก็เหมือนกับเราตอนมีชีวิตอยู่ก็กลัวผีสางนางไม้กลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะไม่ได้นั่นไม่ได้นี่กลัวจะสูญเสียนั่นสูญเสียนี่กลัวลูกเมียกลัวลูกกลัวเมียไม่มีอยู่ไม่มีกินกลัวชื่อเสียงเกียรติยศมันจะหายไปกลัวคนว่าร้ายนินทาไอ้อีนอนอยู่ในหลุมนี่แหละสุดท้ายมาฝังนอนอยู่ในหลุมนี่แหละมันกับเรามันต่างกันตรงไหนมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวเหมือนกันเนี่ยมันเคยเข้าป่าคนเดียวไหมเนี่ยมันจะให้มันมานั่งอย่างนี้มีแต่เหตุผลมีแต่ความกลัวไปนั่งหน้าสุดสุดท้ายตายฝังเนี่ยมันทำไมมันอยู่ได้สุดท้ายที่มันตายแล้วลูกเมียทำไมมันอยู่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศอยู่ไหนล่ะมีชีวิตทำไมมีแต่ความทุกข์ทำไมมีแต่ความอยากได้ดิ้นรนแสวงหาเหนื่อยยากลำบากมือกายหน้าผากก็เอาทนทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายนอนอยู่ในหลุมน่ะเราก็เหมือนกันนี่มีชีวิตอยู่เราก็กลัวเหมือนมันเนี่ยสุดท้ายเราก็ถูกฝังอย่างนี้กลัวอะไรยึดถือในอะไรทิ้งอะไรไม่ได้ลูกเมียพี่น้องยศถามดาสาชื่อเสียงเกียรติยศแล้วมันมาด้วยไหมมันว่างพอที่จะเห็นความจริงพวกนี้สุดท้ายแล้วมันได้อะไรไปกับชีวิตเมื่อมีชีวิตอยู่ทำไมมันทุกข์มันเร่าร้อนกระวนกระวายขนาดนั้นกลัวเขาว่าอย่างนี้กลัวเขาว่าอย่างนี้กลัวเขาว่านินทาว่าร้ายกลัวยศถาบรรดาศักดิ์กลัวอย่างนั้นสูญเสียสิ่งนี้สูญเสียสิ่งนี้อะไรของมันเนี่ยอะไรของมันใครจะว่ายังไงก็ช่างหัวมันทำไมต้องตกอยู่ใต้คำปากคนทำไมต้องทุกข์กับคำปากคนทำไมต้องให้ลิ้นคนอื่นหรือลิ้นตัวเองนี่บดตัวเองให้มันทุกข์บดจิตบดใจตัวเองให้ทุกข์ทำไมต้องเคี้ยวตัวเองทำไมต้องขบกัดตัวเองลิ้นคนอื่นก็ดีลิ้นตัวเองก็ดีคำนินทาว่าร้ายยกยอสรรเสริญสุขทุกข์มันเป็นเรื่องของโลกกระทำเราเข้าไปยึดถือให้มันกัดเราเนี่ยเห็นไหมเมื่อมันมีจุดกำลังของมันมันจะสามารถผลักดันในการคิดผลักดันในสติปัญญาผลักดันในความรู้สึกของเรามันจะพลิกกลับถ้ามันผ่านแต่ละจุดแล้วมันคือกลไกในการขับเคลื่อนไปของจิตน่ะเห็นไหมการทิ้งแต่สิ่งแต่ละอย่างได้มันเป็นกำลังในการขับเคลื่อนตัวเองเป็นการฝึกตนเองนั่นนี่คือวิธีการฝึกเราต้องหาวิธีการฝึกในตัวเราไม่ใช่ว่าอะไรอะไรจะมันเกิดเองนะมันเหงาเหงามันเงียบเงียบลองหันเข้ามาในจิตสิฟังเสียงตัวเองสิมันจะบอกว่าอย่างไรฝึกตัวเองลองนั่งอยู่นิ่งๆอยู่มันจะให้ไปไหนอีกไอ้นี่กำลังน้อยมากยังไม่กำลังใหญ่ถ้ากำลังใหญ่คือความกลัวจุดนั้นผมรู้สึกว่ากำลังจุดนั้นเป็นกำลังมากที่สุดส่วนยศถามราศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศนี่ผมว่ามันกำลังน้อยเพราะมันไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าไงแต่ตรงนั้นการอยู่เฉพาะหน้าชื่อเสียงเกียรติยศคำยกยอปอปั้นเสนอถือนินทาว่าร้ายนี่มันอยู่คนละที่แหละแม้อยู่ตรงหน้ากันว่านี่ก็หายไปแค่นั้นแหละแต่ตรงนั้นต้องจมอยู่กับมันฝึกอยู่กับมันไม่อยากไปก็ต้องไปฝึกตัวเองฝึกให้รู้คติตัวเองสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรแรกๆมันวุ่นวายยุ่งยากไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนเรียนหนังสือเหมือนหยิบจักรยานยุ่งยาก
รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกว่าจะค่อยๆเรียนรู้กว่าจะแจ้งกว่าจะสว่างขึ้นมาในจิตกว่าจะเข้าใจกลไกความคิดของตัวเองกว่าจะมีอุบายในการยกเหตุยกผลกว่าจะมีอุบายในการปฏิโลมอนุโลมในการเอาเข้ามาจะดึงจิตเข้ามาสั่งสอนอบรมตัวเองได้กว่าจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่นอนอยู่กับเราไม่ต่างกันเนี่ยมันต้องผ่านช่วงชุลมุนช่วงนี้ไปก่อนทั้งหมดเลยกว่าที่เราจะขับรถสบายสบายปล่อยมือสบายสบายมันต้องรู้จักว่ามือซ้ายเป็นยังไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นยังไงเกียร์อยู่ตรงไหนเบรกอยู่ตรงไหนมันยากฝึกแต่มันยากก็เหมือนเราเริ่มฝึกมายากหมดแหละอะไรก็ยากหมดเหงื่อตีนเหงื่อเท้าออกหมดเนี่ยแต่เวลาฝึกไปเมื่อมันเป็นแล้วมันจะง่ายแต่ฝึกก่อนก็เหมือนกันกว่าจะผ่านแต่ละหลุมแต่ละศพขึ้นมาชีวิตของเราทั้งชีวิตเราสูญเสียไปกับอะไรร่วมหลงมัวเมาไปกับอะไรร่วมหลงมัวเมากับความคิดถึงคนอื่นร่วมหลงมัวเมาไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กลัวเขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วตายฝังเปล่าไหมที่ชีวิตทำไมต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นไหมอะไรกินกินกับพวกเรามันมีแต่ความทุกข์ทั้งหมดเลยความเติบโตในสติในปัญญามันไม่มีไงการที่จะนำใบไม้เนี่ยถ้าแสงแดดเข้าไม่ถึงการสังเคราะห์ความเจริญเติบโตก็ย่อมไม่มีเหมือนกันปัญญาคำพูดครูบาอาจารย์คำพูดพระพุทธเจ้ามันเข้าไปในจิตเราไม่ได้มันเข้าไปสังเคราะห์ที่จะมองเห็นโทษเห็นภัยนี่สังเคราะห์สังเคราะห์นี่ที่จะซักฟอกอบรมจิตตัวเราให้เห็นโทษเห็นภัยในความยึดถือเนี่ยมันไม่มีมันไม่เจริญเติบโตสติ1ปัญญา1นี่สมาธิ1นี่ศีลสังวรการสำรวมรู้ในปัจจุบันนี่มันไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นเราจะเอาอะไรมาพิจารณาจะยกอะไรมาเรียนมารู้มันอย่างนั้นเราต้องหาอุบายในการฝึกตนเองยังไงก็ช่างน่ะทุกคนต้องหาอุบายในตัวเราของตัวเราเองน่ะต้องหาอุบายฝึกอย่าให้มันจมจมกับบางสิ่งบางอย่างให้รู้จักเวลาเวลาให้รู้จักการเรียนรู้ตนเองไม่รู้ว่าชีวิตมันจะตายวันไหนเชื่อได้หรือไอ้ลมหายใจเชื่อได้หรือเนี่ยอยู่ไปเรื่อยจะคิดว่าจะอยู่ได้ถึง20 30ปีอายุ80 60 90หรอมันไม่ตายวันตายพรุ่งไม่มีหรือที่เราเห็นเด็กตายคนอายุเท่าไหร่ไม่ตายเราไม่เคยเห็นหรืออย่างไร20ปี30ปี10ปีวันหนึ่งมันก็ตายแล้วเราทำไมต้องไปตกอยู่กับอำนาจของคนนั้นตกอยู่กับอำนาจสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมเราไม่รู้อยู่กับตัวเราเองพออยู่กับตัวเองได้มันต้องมีเครื่องอยู่แล้วสิทีนี้เหมือนเราอยู่กับศพได้แล้วสิแล้วก็อึดอัดหมดแหละลองอยู่กับตัวเองสิเดี๋ยวก็อยู่ได้ดิมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมมีวิหารคือตัวเรามีรูปธรรมนามจิตเนี่ยมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความจริงในจิตใจนั่งมองอยู่ตรงนี้แหละนั่งมองอยู่ในจิตในกายในกายในจิตนี่นั่งมองกันอยู่ตรงนี้อยู่ในวิหารธรรมนี่อยู่ในบ้านอยู่ในเรือนเรานี่เรือนคือธาตุ4ขันธ์5ตรงนี้แหละกิเลสตัณหาการสัญจรไปความคิดความเห็นการดันดีมันก็จะเกิดขึ้นมาในจิตแล้วก็ผ่านไปในจิตเหมือนเรานั่งอยู่ในศาลานี่มีที่พักพาอาศัยฝนตกมาก็ตกไปสิลมมาก็ลมไปสิเราไม่เดือดไม่ร้อนนี่เพราะเรามีที่กำบังก็เหมือนกันถ้าเรามีสติมีปัญญานี่อยู่ในจิตแล้วเนี่ยมันก็คิดไปสิมันก็ดำดีไปสิมันก็ผ่านไปผ่านมาเหมือนลมพัดกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นมาเหมือนลมพัดไอเย็นและไอร้อนเข้ามานี่แหละเหมือนลมพัดไอฝนมาหาเรานี่แหละแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้สิรู้จักมันนี่เหมือนกันเนี่ยลองนั่งดูอยู่กับจิตดูจัดใจของตัวเองสิเดี๋ยวก็พัดเหตุพัดผลอะไรมาพัดความพอใจไม่พอใจมาใช่ไหมเดี๋ยวก็เวทนาเกิดขึ้นแล้วสัญญาไปคว้าสัตว์บุคคลสิ่งของนี่ก็ความดำดีคิดนึกของมันเห็นไหมเดี๋ยวก็จิตวิญญาณรู้บ้างไม่รู้บ้างเดี๋ยวก็อายตนะมันพัดมาประตูไหนลองนั่งๆดูตัวเองสิไม่ต้องนั่งให้ปวดขาก็ได้นี่อยู่กุฏิตัวเองนี่ลองไปซิมันจะให้คว้าอะไรอีกฝึกตัวเองเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเวลานี้ฝึกอะไรไม่ใช่ไปนั่งจมจมอยู่กับอะไรฝึกตัวเองถึงจะตายมาจะถ้าทิ้งสังขารทิ้งหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมานู่นก็จะมาว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาพี่ไรกับมัน
ถึงจุดนั้นเขาไม่อะไรแล้วทิ้งแล้วแต่เริ่มฝึกจากจุดนี้แต่มันต้องอย่างนี้เลยอ่ะไม่ใช่ตอนตายตอนเจ็บค่อยมาพิจารณามันต้องฝึกจากจุดนี้คือความแปรเปลี่ยนทั้งหมดจากอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้คือความแปรเปลี่ยนส่วนของจิตใจอย่างร่างกายอย่าไปสนใจอะไรมันเลยพากันบ้าบอคอแตกแก่ส่วนของร่างกายแค่นั้นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายมันไม่ใช่ส่วนของจิตใจทั้งนั้นแหละร่างกายจะเป็นยังไงก็ตายทิ้งกันได้หมดส่วนของจิตใจนี่ที่คนเป็นโรคกันจริงๆคือโรคทางจิตวิญญาณโรคทางจิตใจเล่าร้อนกระวนกระวายไปกลัวตายมีคนไหนไม่ตายไม่ตายด้วยโรคใดก็ตายด้วยโรคนึงแต่ที่สุดแล้วเราคือเราตายอยู่นี่แหละตายอยู่ตลอดเวลาแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่นส่วนของร่างกายแค่นั้นแหละเราก็สามารถนั่งเรียนรู้มันได้หัดที่จะอบรมตัวเองหัดที่จะฝึกอย่างที่ว่าสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ทำวัดตอนเย็นเนี่ยเริ่มสวดมนต์เนี่ยเริ่มกราบเริ่มไหว้ก็ให้สติสัพพัญญะครอบตัวเองมาเลยโยโซ่ขึ้นมาก่อนตัวหนังสือเกิดขึ้นมาในจิตถ้ายังไม่เห็นตัวหนังสือก็เอาสมุดมาเปิดก่อนเปิดดูตามตัวหนังสือโยมันสระโอมเป็นยังไงยอยักษ์เป็นยังไงโสเป็นยังไงดูตามตัวหนังสือให้มันเต็มจิตเต็มจิตเต็มจิตไว้พอนี้เวลาสวดโยโซ่ภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธก็แล้วแต่จิตเราต้องสามารถเห็นตัวหนังสือฝึกอย่างนี้ทำทุกวัน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 ไปมันก็จะเห็นเผลอคิดกี่ครั้งมันก็จะรู้มันจะไม่รู้ได้อย่างไรนี่แหละฝึกสมาธิในตัวแหละฝึกรู้เพ้อรู้อะไรแล้วก็ฝึกทำบ่อยๆมันก็คือการฝึกเหมือนฝึกดูลมหายใจเนี่ยดูลมหายใจเพ้อกลับมาเรียนรู้ใหม่ดูใหม่ฝึกพวกนี้เป็นอุบายสิ่งที่ผมพูดนี่อุบายฝึกตนเองไม่ใช่ว่ายืนเดินนั่งนอนมีสติสิไม่ทำให้มันเกิดมันจะมีได้อย่างไรหิวข้าวก็หุงข้าวสิข้าวไม่มีแต่คุณไม่ทำนามันจะไม่ได้ข้าวไหมไม่ขุดบ่อได้มันจะได้น้ำไหมเนี่ยเราไม่ฝึกมันจะเกิดไหมอยู่เฉยๆโอ้ยรู้อยู่ข้าวน่ะแต่ข้าวอยู่ไหนล่ะทำข้าวให้เกิดไม่ได้หิวข้าวกินข้าวสิใช่อยู่อย่างนั้นอ่ะพูดง่ายเนี่ยแต่มันต้องทำต้องฝึกให้มันเกิดสมาธิ1สติ1ปัญญา1ศีล1การสำรวมรู้1การบ่มเพาะบ่มอินทรีย์1ไม่ฝึกมันจะเกิดไหมไม่ทำนาจะได้ข้าวไหมจะข้าวที่ไหนมาหุงมากินบรรเทาความกระหายหิวดับกระหายได้ดับเวทนาได้เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกให้เกิดสติสัมปชัญญะมันจะตามทันอารมณ์ไหมเดี๋ยวมันจะรู้ได้ไงว่านี่คือกุศลอกุศลแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นเวทนาหรือว่าความพอใจไม่พอใจเราจะแยกอย่างไรในปัจจุบันขณะจิตนี้นี้ฝึกมันกลางวันก็ฝึกตัวเองอย่าพากันไปยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นส่วนมากมันเตะเข้าประตูกิเลสตัวเองยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นคืออะไรไม่ต้องทำอะไรหรอกมันยึดมั่นปวดหัวยังหายากินเป็นไข้เรายังหายากินคันคายเรายังอาบน้ำอยู่เห็นไหมถ้างั้นเราก็ยึดมั่นกันแล้วสิหนาวยังรู้จักหาผ้าห่มหาเสื้อผ้าเราต้องใช้เหตุผลตัวนี้หักล้างตัวเองอิสระนั่นคืออิสระจากลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศอิสระจากความยึดถือในธาตุในสังขารอิสระจากความไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือในธาตุสังขารน่ะอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาอิสระคือความไม่ยึดถือนั่นคือความสงบความสงบนั่นแหละสงบจากความยึดถือสงบจากอัตตาตัวตนในจิตในรูปธรรมนามจิตความสงบนั่นคือไม่มีอัตตาตัวตนเลยเรียกว่าสงบนั่นอิสระคือการเรียนรู้ไม่จะอยู่ใต้อำนาจสิ่งใดที่จะครอบงำแต่เราต้องกระพริบปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
นี่เรายังไม่เห็นเวทนาคืออะไรตามเวทนาก็ไม่ทันสัญญาก็ไม่รู้สัตว์บุคคลสิ่งของมันคว้าไปน่ะคว้าไปน่ะคว้าไปไปเลยสังขารคิดแต่สัตว์บุคคลสิ่งของที่สัญญามาแล้วพอใจไม่พอใจไปแล้วเวทนาไปแล้วขันธ์อดีตไปแล้วถ้ามาเกิดปัจจุบันตามอะไรไม่ทันเลยเดี๋ยวเราจะคว้าอะไรมาจับมาถือมาพิจารณามาไต่มาตรองมาไข่มาควรมาเป็นธรรมวิจยะมาค้นคว้าในเหตุในผลมันได้ล่ะมันไปหมดแล้วอ่ะมันไปหมดแล้วอ่ะสติสัมปชัญญะตามไม่ทันเลยสัตว์บุคคลสิ่งของเกิดขึ้นมามันไปแล้วเดี๋ยวกับคนนี้เกิดเดี๋ยวกับคนนี้เกิดขึ้นมาในจิตมันไปหมดแล้วอ่ะแล้วจะคว้าเอาอะไรจับอะไรมาพิจารณาเหตุผลมันลากจูงไปหมดแล้วอ่ะแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณาลองหาอุบายในการฝึกตนเองจิตมันต้องสามารถพัฒนาตัวมันเองได้สิเมื่อเราฝึกมันไม่อ่านไม่ขัดไม่เขียนไม่เรียนมันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรอกเราต้องเข้าใจเหตุผลพวกนี้ให้มันกระจ่างหน่อยเวลาอบรมตัวเราเองนั่นต้องใช้เหตุผลเข้ามาอบรมมันจิตนะเราต้องเป็นครูของตัวเราเองนะเราต้องอบรมมันใช้เหตุผลกำราบมันมีอุบายในการซักฟอกจิตมันมายึดมันก็บอกถ้าคันคายก็ไม่ต้องอาบน้ำสิหิวข้าวไม่ต้องกินสิถ้าว่าทำอะไรมันยึดมันนี่หักล้างมันมีอะไรก็จะยึดมันมีอะไรก็อิสระยังไงถ้าอิสระทำไมคุณต้องยังดิ้นรนแสวงหาลาภชื่อเสียงเกียรติยศอยู่เลยถ้าคุณว่าคุณอิสระทำไมคุณยังทุกข์กับลมหายใจทำไมคุณทุกข์กับสัญญาเวทนาที่เกิดขึ้นเหรอถ้าคุณอิสระก็เพราะมันยังไม่อิสระนั่นสิใช้เหตุผลหักล้างมันจิตนี้อย่าธรรมดานะเพราะมันไม่เคยฝึกไงมันต้องใช้เหตุผลหักล้างมันมีอุบายมีปัญญาหักล้างมันมันต้องมีไม่มีไม่ได้ปล่อยมันเป็นไปธรรมดาธรรมชาติไม่มีถ้างั้นจะมีศาลาอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีปัญญาเอาต้นไม้มาทำเป็นต้นเสามาทำเป็นแผ่นเป็นพื้นน่ะมันก็ต้นไม้ก็อยู่ต้นไม้ไม่ได้มีพวกเรามาอาศัยสลมศาลามีบ้านมีเรือนหรอกฝนตกวิ่งไปใต้ร่มไม้อย่างเดียวแดดออกร้อนก็วิ่งเข้าใต้ร่มไม้อย่างเดียวไม่รู้จักขุดบ่อละหากินน้ำซับน้ำซับออกก็ได้กินฝนตกก็ไม่มีการเก็บน้ำกับเก็บกักขังไว้ดื่มไว้กินนะไม่มีการรู้จักทำไรทำนาหรอกงั้นสิไม่รู้จักละก็เพราะว่าต้องมีปัญญาไงต้องหมั่นไตรตรองพิจารณาไขควรไปเห็นต้นไม้ถึงว่าเออคิดโครงสร้างขึ้นมาสิทำบ้านทำเรือนที่อยู่อาศัยยังไงฝนตกแดดออกเราจะได้พักผ้าอาศัยพึ่งพิงสมัยก่อนก็อยู่แต่ในถ้ำสิมันถึงพัฒนาตัวเหมือนกันนี่จิตเรานี่มาบวชเข้ามาในพุทธศาสนามันต้องพัฒนาได้แล้วนะต้องหาอุบายอบรมตัวเองได้นะอย่าไปสนใจคนอื่นให้มันมากเลยจำไว้เป็นตัวของตัวเองเพื่อนฝูงอย่างนี้ผมไม่เห็นใครจะไปตายด้วยหรอกนี่กดคอลงที่ต่ำแล้วมันจูงกันไปได้ดีจังเลยชักนำลงไปต่ำๆนี่ผมไม่เอาหรอกชีวิตเป็นของตัวเองให้มันได้สิอยู่กับตัวเองให้มันได้สิชีวิตเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่คนเดียวทั้งนั้นใครเพื่อนตายผมยังไม่เคยเห็นนะชีวิตนี่แหละเพื่อนตายของเราใครอบรมเราได้ชีวิตนี่แหละถ้าสังขารนี่แหละความทุกข์นี่แหละทำไมต้องไปแคร์อะไรกับคนอื่นผมจึงเน้นที่สุดการคบมิตรนี่ชักนำไปที่ต่ำผมถือว่ามิตรเลวอะผมอะถ้าโลกมันดีจริงๆพากันมาบวชทำไมก็เพราะว่าโลกมันร้อนไงซื่อเสียงไงยศถาบรรดาศักดิ์ครูบาอาจารย์ไงถ้ามันดีจริงๆทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะยังจะชักพากันลงไปในทางที่ต่ำอีกสำหรับผมนี่ไม่เอาอะใครบอกว่าไปหาเงินดีกว่าสร้างวัดดีกว่าเราไปเลยผมไม่เอาอ่ะเพราะผมมีความคิดของผมผมมีหลักของผมไม่เอาเพื่อนพวกนี้ไม่เอาผมไม่คบอ่ะผมถึงทิ้งมาเรื่อยๆไงคุณอยากได้เงินก็ไปหาเอาสิชักชวนได้ยังไงมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่มิตรไม่ใช่บัณฑิต
นี่เนี่ยท่านถึงบอกว่าโอ้ถ้ามันได้ครบมิตรไม่มีมิตรที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนะไปแบบช่างมาตังคะอิสระเสรีคิดอะไรได้ทำเองล้มเองลุกเองช่างมันไม่ต้องคบตราบใดถ้าชักชวนไปที่ต่ำไม่เอาไม่เอามีชีวิตเป็นของตัวเองอิสระดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนไหมช้างมาตังคะไปยังไงตอนพระพุทธเจ้าท่านทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างท่านไปยังไงท่านบอกแล้วไงถ้ามาชักตามต่ำไม่เอาไม่ครบทำไมต้องครบอ่ะเข้าปากมือเท้าของเราสายตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทำไมต้องคบกับใครคบกับเราครูสอนอยู่ที่ตัวเราชักต่ำอยู่ที่ตัวเราชักสูงอยู่ที่ตัวเราไม่เอาลองใครมาชวนดูสิผมจึงขึ้นบอร์ดไว้นี่หาเงินหาลาภสักการะสุสิงเกติผมถือว่ามิตรชั่วมิตรอัตภานมิตรเดียวสามไม่เอาถ้าชักจูงไปในที่ต่ำที่มันทุกข์ยากลำบากเหมือนคนชักชวนเราไปค้ายาเสพติดดีกว่าไม่รวยดีไม่เอาให้ผิดประเพณีดีกว่าเว้ยไปข่มขืนเขาดีกว่าอีนั่นมันสวยคุณจะเอาไหมเพื่อนเลวไม่เอาไปรักทรัพย์รักวัวรักควายป้นเขาดีกว่าน่ะคุณจะไปไหมคุณถือว่านั่นคือเพื่อนดีหรือไม่เอาก็เหมือนกันชักชวนเราไปในที่ต่ำให้เราทุกข์ยากลำบากไม่เอาการประเมินมิตรผมประเมินหมดอะคำพูดทุกคำพูดประเมินคนจิตทุกดวงภาวะในความพูดประเมินทั้งหมดตัวเราเองก็ประเมินตัวเราเองอยู่ในแต่ละเหตุการณ์เป็นอย่างไรประเมินชีวิตมันต้องเดินมาด้วยตัวของตัวเราเองครูสอนได้ดีที่สุดคือตัวเราเองอดีตมาสอนเราได้อย่าปล่อยมันทิ้งขว้างไปอย่างนั้นความทุกข์จิตทุกข์ใจเป็นอย่างไรความยึดถือคืออะไรทำไมถึงทุกข์จากความยึดถือคืออะไรเหตุผลอะไรถึงยึดถือเหตุผลในจิตใจต้องมีกำลังพอเพราะงั้นโลกก็ดึงลงไปหมดแล้วสิก็เพราะว่ามันต้องอยู่กับตัวเองรู้เหตุผลของตนเองก็รู้เหตุผลคนอื่นรู้คำพูดตัวเองรู้ความพูดคนอื่นรู้การดำริคนอื่นก็รู้จากการดำริของตัวเองคือตัวเรารู้ตัวเราจะรู้เขาไม่มีการรู้เขาแล้วมันต้องรู้เราก่อนถึงจะรู้เขาไม่มีการแตกฉานต่อคนอื่นนอกจากการแตกฉานกับตัวเองทำไมจะไม่รู้ล่ะไม่ใช่ฝึกมาแบบเหมือนกันหรือคนเราอะใครไม่มีความโลภความโกรธความหลงใครไม่มีลูกเมียยศฐานะศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศใครไม่มีใครไม่มีความกลัวใครไม่มีความรู้สึกจะบอกว่าเราทุกข์มากกว่าคนอื่นทุกข์มากกว่าครูอาจารย์หรือมีอ่ะดีไม่ดีพวกเราไม่ทุกข์มากกว่าไม่เคยใช้ความคิดของตัวเองด้วยซ้ำไปไม่เคยค้นคว้าในเรื่องของตัวเองด้วยซ้ำไปมีแต่ครูอาจารย์เนี่ยให้สบายมากกว่าเหมือนพ่อแม่หาข้าวมาวางอยู่ตรงหน้าให้ลูกกินแค่นั้นลูกยังกินยากเลยกินไม่ระวังด้วยซ้ำไปก้างติดคออีกข้าวติดคออีกเนี่ยไม่ได้ไปทำไร่ไถนาหาเองหรอกไม่ได้ไปหาปูหาปลาเองหรอกแค่กินยังกินไม่เป็นแค่สังเคราะห์ทำเอาทำเอาคำสอนครูบาอาจารย์ค่อยๆประพฤติปฏิบัติปฏิโลมอนุโลมช่วยกันทั้งหมดประคับประคองล้มลุกคุกคานก็ยืนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไปห่างอะไรที่ไหนเลยแค่ปล่อยให้ล้มเองแล้วลุกเองแค่นั้นเวลาไม่ไหวจริงๆถึงช่วยพยุงขึ้นมาแก้ปัญหาให้ลองดูสิว่ามันเหมือนไหนเหมือนพ่อแม่ดูเราไหมดูแลเราไหมอะไรที่มันจะเกินไปที่รู้จักจิตมันจะไม่ไหวแล้วก็เข้าไปพยุงให้ดูแลให้เหนื่อยล้าในจิตใจก็รูปหลังอบอ้อมด้วยปัญญาอบร่วมด้วยเมตตาเกื้อกรุณเอามันถึงสุขสบายแต่ถ้าจุดหนึ่งล่ะไม่มีครูอาจารย์เป็นอย่างไรช่วยตัวเองก็ไม่ได้ภูมิคุ้มกันก็ไม่มีภูมิธรรมก็ไม่เกิดไม่มีอะไรขึ้นมาเลยไปเผชิญโลกไปไม่ได้ปีกมันน้อยเกินไปขามันน้อยเกินไปสายตามันสั้นเกินไป
ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักแยกแยะเบี่ยงอะไรว่าเป็นอะไรหนักอะไรเบาไม่รู้ว่าอะไรคือกิเลสตัณหาเมื่ออยู่กับครูอาจารย์ก็สบายอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนเหมือนอยู่กับพ่อแม่แต่เวลาได้ไปทำงานตนเองต้องลุกตื่นแต่เช้าด้วยตนเองทำหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบตัวเองซักผ้าด้วยตนเองวางแผนเวลาด้วยตัวเองเก็บเงินเก็บทองด้วยตัวเองซื้ออยู่ซื้อกินด้วยตนเองถ้าเทียบพวกเราเนี่ยเหมือนเด็กออกจากบ้านพวกเราไปไม่รอดเลยโซซัดโซเซกลับบ้านตลอดเลยไม่มีการวางแผนพออยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ทำให้ตื่นมาซักเสื้อผ้าหากับข้าวกับข้าวให้กินจะทำอะไรก็นอนตื่นขึ้นมาก็กินกินแล้วอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปแล้วก็กลับมานอนแต่เมื่อไปทำงานด้วยดำรงชีวิตของตัวเองดำเนินชีวิตของตัวเองออกจากพ่อแม่ไปเอาตัวเองไม่รอดนะลองสังเกตตัวเองดูดีสิความรับผิดชอบตัวเองก็มีการวางแผนไม่ได้ทั้งหมดมีแต่ความทุกข์บีบคั้นทั้งหน้าที่บีบคั้นทั้งสังคมบีบคั้นทั้งหมู่คณะเพื่อนฝูงบีบคั้นทั้งการเวลาบีบคั้นทั้งหมดเลยเจ็บปวดอีกแหละเนี่ยดูสิว่ามันเป็นยังไงพอให้มาฝึกนิดๆหน่อยๆเอากับมันแหละทีเนี้ยมีแต่เหตุผล 108,000 ประการต้องมองสิถ้าจุดหนึ่งไม่มีครูอาจารย์ทำยังไงมันเหมือนตายจากกันนั่นแหละไปทีก็เหมือนตายจากกันแล้วเป็นยังไงกับชีวิตของพวกเราจิตใจเราเป็นยังไงเอาตัวเองไม่รอดมันเหมือนกับเด็กไปทำงานกรุงเทพไปเป็นลูกจ้างเขาต้องตื่นแต่เช้าต้องบริหารเวลาต้องซักเสื้อผ้าต้องเหนื่อยใจลำบากใจต้องทำหน้าที่ของตัวเองต้องบริหารตัวเองใหม่หมดสุดท้ายก็ได้เงินมากินเหล้าเที่ยวหาความสุขเพลิดเพลินว่าเนี่ยคือความสุขไม่มีอะไรดำเนินชีวิตตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้เลยนั่นลองหันลองตีโค้งกลับมาดูซิว่ามันเป็นอย่างไรกลับมาหาพ่อแม่เราได้อยู่ได้กินได้อิ่มสบายครูบาอาจารย์ประคับประคองเราทั้งตีก็รู้จักกำลังตีกระตุ้นนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายเลยกระตุ้นเพื่อให้ได้ฝึกกระตุ้นให้ได้ปฏิบัติเหมือนพ่อแม่ลุกตื่น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 แต่เสาร์ฮะตื่นแต่เสาร์ได้ตื่นแต่เสาร์เนี่ยตื่นสวยได้ฝึกอ่านหนังสือฝึกเรียนเห็นไหมมันเป็นความดีความชอบความงามความดีเพื่อตัวเราทั้งหมดครูอาจารย์สอนให้เราฝึกมีอุบายในการฝึกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยทิ้งขว้างที่ไหนเลยอยู่ตรงนี้หมดแหละแต่เวลาถ้าตายจากการทำไงช่วยตัวเองได้ไหมขึ้นจะมาคิดถึงครูอาจารย์เหมือนพ่อแม่อยู่ด้วยไม่คิดถึงคุณพ่อแม่หรอกพอเถียงพอด่าพอว่าเอาแต่ว่าพ่อแม่ตายค่อยคิดถึงคำสอนพ่อแม่ตายค่อยหาอันนี้ไปถวายพระหาเสื้อผ้าไปถวายพระหารองเท้าหาหมวกเจ็บไข้ได้ป่วยตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่กับไม่พากันกตัญญูดูแลท่านเวลาตายไปแล้วนู่นค่อยจะมาพูดถึงท่านแต่มีชีวิตอยู่แล้วไม่ทำเหมือนกันเมื่อมันได้จากการห่างหายกันค่อยมาคิดถึงครูอาจารย์ว่าอู้ครูอาจารย์สอนอย่างนี้น้อยครูอาจารย์สอนอย่างนี้น้อยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้น่ะแต่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ในการปฏิบัติในความเป็นลูกหน้าที่ในการปฏิบัติในความเป็นลูกศิษย์ลูกหาหน้าที่ในการปฏิบัติในความเป็นพระสงฆ์ทรัพย์มันจะเกิดได้อย่างไรปัญญาจะเกิดได้อย่างไรถ้าเราไม่ค้นคว้าไขว่คว้าที่จะประพฤติปฏิบัติตัวเองเคยนั่งกันทั้งคืนไหมนิดๆหน่อยๆก็เอาแหละเคยเดินตากฝนไหมไม่มีเคยอยู่กลวงๆไม่มีแค่เช้านี้ก็เวลาจะบีบคอตายแล้วความง่วงก็จะบีบคอตายแล้วไม่มีอะไรหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดรำคาญหงุดหงิดรำคาญแค่นั้นอ่ะแต่ไม่รู้ว่าชีวิตของตัวเองเวลาเผชิญมันทุกข์มากกว่านี้ไม่เคยรู้ไม่เคยเอามาเปรียบมาเทียบมาสั่งมาสอนไม่เคยเอากระจุกตัวนี้มาส่งสะท้อนภาวะทางจิตได้เลยเคยเผชิญไหมอยู่กับป่าคนเดียวเคยเผชิญไหมกับความคิดวังกลัวไม่เคย
แค่อยู่ในร่มในศาลาในวัดวาอารามนี่เมื่อจุดนั้นจะทำอย่างไรความเจ็บความปวดมันอยู่ในจิตใจทั้งหมดพวกนี้คือสิ่งประกอบทั้งหมดเพราะเราต้องหันมาฝึกมาเรียนรู้ตัวเองหาอุบายฝึกต้องรู้จักกำลังไหมผมไม่ใช่ว่าจะสอนถ้าเราไปแบกของ100กิโลหรอกแต่เราถ้าผมตอนนี้มันได้กี่กิโล20เราไม่ใช่ว่าจะอยู่20ตลอดทั้งชีวิตเราจะอยู่20กิโลนี่เป้าหมายมัน100กิโลอย่างนี้เราต้องเพิ่ม20สิ20แล้วเป็น21สิดูน้ำหนักไม่ใช่ว่าจะไปก้าวกระโดดแบกไป100เลยนี่เดี๋ยวก็หลังหักตายก็เหมือนกันรู้ฝึกจิตตัวเองอย่างนี้สิไม่ใช่จะบีบรัดอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันต้องฝึกในตัวเราฝึกมันซึ่งมันจะต่างกันยังไงมาดูที่มันมีความต่างอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกแล้วมันจะทำอย่างไรมันจะเป็นไหมฝึกมันค่อยๆฝึกต้องมีอบายฝึกอบรมตัวเองไปเรื่อยๆลองกระตุ้นตัวเองแล้วก็ฝึกกระตุ้นตัวเองฝึกเวลามันใช้เหตุผลมาก็ใช้เหตุผลนี่หักล้างมันบางสิ่งบางอย่างเขาใช้พิษหรือล้างพิษใช้ความทุกข์ล้างความทุกข์เหมือนกันเห็นไหมกำลังพวกเราไม่มีมีแต่โรคดึงไปคนดึงไปสัตว์บุคคลสิ่งของดึงไปทั้งหมดเลยแต่มาบอกว่าตัวเองฝึกขึ้นมาไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วที่พูดเนี่ยคือความยึดมั่นเลยทุกอยู่แท้ๆเนี่ยไฟมีแท้ๆจะลงไปหาไฟบอกว่าไม่ยึดมั่นแต่เวลาพูดบอกว่าไม่ละหมดอะแต่ไฟแท้ๆเคยเหยียบไฟแท้ๆจะกลับไปหาไฟนี่เขาว่าคนฝึกหรือคนฝึกเขาพัฒนาตัวเองมาไอ้ไหนมันร้อนล่ะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้ากลับไปมีครอบครัวมีไหมกลับไปมีลูกมีเมียไปเป็นกษัตริย์ครองราชครองแผ่นดินใช่เหตุผลว่าตัวเองบรรลุเลยมีที่ไหนล่ะมีที่ไหนมันจะลงต่ำขนาดนั้นนักปฏิบัติอันนี้เหมือนกันอันนี้กินเหล้าเมายาแล้วมันไม่ดีเงินมันหมดแต่ยังจะไปกินเหล้าเมายาอยู่กินแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก่อนกินแบบยึดมั่นถือมั่นตอนนี้กินแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นหรือจะลงไปในทางที่ต่ำบอกว่ามันยึดมั่นถือมั่นแต่พูดอะอยู่บนฟ้าเนี่ยมันแค่คำพูดแต่นั่นเป็นแสดงพฤติกรรมให้รู้มันไม่ได้ฝึกถ้ามันละมันคือละสัตว์บุคคลสิ่งของเกิดในจิตละเลยมันละได้ที่ไหนล่ะมันไม่เลยอ่ะมันหายไปหมดเลยอ่ะสิเวลามันดึงลงไปทำไมมันดึงไปได้เนี่ยไหนบอกว่าละถ้าละนะมันมีแต่ผู้สุดยอดแล้วนะไอ้นี่ยังไปทุกข์ไปยากไปลำบากอยู่บอกว่าละสวยละความคิดละสัตว์บุคคลสิ่งของมันไม่ใช่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลให้เลยถ้างั้นพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ท่านก็สึกกันหมดแล้วสิสึกไปมีลูกมีเมียน่ะมีเมียอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นมีลูกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันใช่ที่ไหนล่ะลองใช้เหตุผลของปัญญาเข้าไปอบรมมันช่องทางมันเยอะจังเลยไอ้ของพวกนี้นี่งั้นเราจะออกได้ยังไงตัวเรายังอิสระไม่ได้เลยเราจะไปสอนใครได้เราอิสระไม่ได้เลยตัวเราต้องปลดปล่อยตัวเราเองก่อนเราถึงจะช่วยพ่อแม่เราได้ช่วยลูกหลานเราได้ตัวเราต้องหลุดพ้นออกมาก่อนสิเราว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้แล้วเราค่อยหาอุปกรณ์นี่คือเครื่องมือคืออุบายไปสอนพ่อสอนแม่เราอย่างน้อยปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งก็สบายใจอย่างน้อยท่านไม่ได้ทุกข์กับว่าลูกเราจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงกินยังไงเนาะนี่จะไปตีไปฆ่ากันไหมจะเสพยาไหมจะขับรถเมาไหมจะเป็นยังไงไหมมันจะมีเงินเสียค่าห้องไหมจะมีเงินกินข้าวไหมเนี่ยฮะเนี่ยท่านไม่ได้คิดอ่ะมันเป็นพระจบเลยเป็นพระอยู่ไหนอยู่วัดจบเลยโอ้สบายจังเลยลูกเจ้าเป็นพระนี่บุญเถอะเนาะเนี่ยทีนี้เราก็ฝึกตัวเองสิเราเป็นพระน่ะไอ้ที่ลูกเขาคิดกันเราอย่าไปคิดมันเกิดขึ้นมารู้สึกตัวก็คืนลงไปกับลมหายใจนั่นแหละให้มันสลายไปพร้อมกันนั่นแหละเกิดขึ้นมาคืนลงไปกับลมหายใจคืนลงไปกับน้ำลายจบฝึกตัวเราเองอย่างนั้น
หันมาดูซิถ้าเราจะช่วยพ่อแม่เราให้หายทุกข์เราต้องปลดเปลื้องเราออกก่อนต้องมีอุบายเหมือนเราขึ้นฝั่งได้ตัดไม้ได้คือโยนให้พ่อแม่ได้นี่โยนเชือกได้นี่หามะพร้าวได้นี่ไม่จำเป็นต้องเราไปอุ้มที4 5คนได้ไหมว่ายน้ำเก่งคุณก็อุ้มใครได้4 5คนไม่ได้แค่ตัวเราก็จะตายอยู่แหละแต่ขึ้นไปบนบกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านอุ้มตัวเองไหมอุ้มพวกเราไหมท่านใช้เชือกไงสายศีลไงสายธรรมไงใช้มรรคไงใช้ผลไงมรรคจิตผลก็จิตน่ะสายการปฏิบัติไงทานศีลภาวนาเนี่ยท่านโยนให้กับเราให้พวกเราขึ้นมาพยุงตัวเองขึ้นมาแต่ตอนที่ท่านดำรงตัวเองอยู่ยังไม่หลุดไม่พ้นท่านก็เขี่ยวเขียนตัวเองขนาดเราก็เห็นรู้อยู่เห็นอยู่ฟังอยู่อ่านอยู่จนท่านบรรลุแล้วท่านถึงโยนเชือกให้กับพวกเรามีอุบายให้กับพวกเราพิจารณาอสุภะมั่งนะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้มั่งนะพิจารณาเห็นโทษนะอริยสัจมายังไงให้ทานนะการสละนะท่านสอนเรานั่นคือการโยนเชือกนะอุบายคือโยนสิ่งของให้กับพวกเราให้เราพยุงตัวเองขึ้นมาให้ท่านคนเดียวมาแบกคนเราอุ้มคนเราที่4 5คนไม่ได้อุ้มเป็นร้อยไม่ได้แต่การให้อุบายของท่านน่ะฉลาดไงเหมือนกันเนี่ยเราจนพาตัวเราให้พ้นภัยก่อนภายในวัฏฏะภายในความคิดภายในลาภสักการะสื่อเสียงกิตติยศนี่ภายในคำยกยอปอปั้นสรรเสริญนินทาว่าร้ายสุขและทุกข์เนี่ยให้มันพ้นภัยพวกนี้ก่อนแล้วเราก็จะมีอุบายไปโยนให้พ่อให้แม่มีอุบายโยนให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเรามีอุบายในการประพฤติปฏิบัติเหมือนที่เรานั่งพูดนั่งคุยกันอยู่มีอุบายให้เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้เนี่ยเราจงเอาจุดนี้มาค่อยควรเรียนรู้และพิจารณาดูแต่เราต้องเสาะหาอุบายว่ายน้ำไม่มีใครว่ายแทนเราต้องว่ายเองจะว่ายไปยังไงล่ะจะไม่ทุ่มน้ำหนักเกินไปจะว่ายยังไงจะประคองตัวเองไปยังไงจะหาอุปกรณ์ยังไงประคองตัวเองกำลังตัวเองจะถึงไหมจะว่ายด้วยความใจร้อนไม่ได้จะกลัวไหมต้องหาตัวเองพยุงตัวเองสิหาอุบายในการพยุงในการดำเนินชีวิตหาอุบายในการดูลมหายใจหาอุบายในการดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาอุบายในการนั่งชั่วโมงหนึ่งมันทุกข์บีบรัดขนาดไหนชั่วโมงกว่าบีบรัดขนาดไหนเวลาบีบรัดเราไหมอะไรคือความง่วงบางทีไม่ง่วงไม่นอนน่ะมันจะไปนอนเพราะมันเฉยๆนี่มันไม่ได้นอนอะไรหรอกมันก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละซึมกระทืออยู่กับมันตรงนี้น่ะมันรำคาญเฉยๆหาอุบายที่จะอยู่ให้มันได้สิอยู่ให้มันได้เหมือนคนว่ายน้ำนี่มันไม่ไหวก็ต้องมีแกนลอนมีมะพร้าวมีตอไม้สิพยุงตัวเองให้ข้ามฝั่งให้มันได้สิเหมือนการลองพยุงตัวเองให้ผ่านแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองสิมีอุบายมีปัญญาอบรมตัวเองสิมันเป็นยังไงนั่งอยู่มันปวดขนาดไหนเวลาอะไรบีบรัดเราอะไรคือตัวบีบรัดเราจริงๆเราไม่มีปัญญาเราไม่มีอุบายถ้างั้นเราจะออกอะไรได้ยังไงนั่งไปแค่นี้ก็ทุกข์อยู่กับกลางคืนล่ะอยู่ความเหงาล่ะก็ทุกข์กับมันอีกสิขนาดนี้เราไม่มีอุบายอยู่นั่นก็ต้องไม่มีอุบายถ้ามีอุบายจะเนื่องกันได้สั่งสมเกื้อกูลกันและกันเนี่ยมันจะประกอบกันด้วยทั้งหมดเลยว่ายน้ำจะเป็นจะว่ายยังไงไปทุ่มหมดแรงไหมไม่เตรียมอุปกรณ์เลยหรือเราต้องมีอุบายสิจิตก็เหมือนกันเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งอยู่กับความเหงาอยู่กับความเศร้าอยู่กับความกลัวเราต้องมีอุบายในจิตพยุงตัวเองให้ลอยอยู่เหนือปัญหาลอยอยู่เหนือคติลอยอยู่เหนือเหตุผลลอยอยู่เหนือความกลัวลอยอยู่เหนือเวทนาสิมันต้องสามารถมีปัญญาอยู่กับมันแล้วเข้าใจมันค่อยๆประคบประคองตัวเราเองไปหายใจเหนื่อยอึดอัดเหนื่อยยากลำบากร้อนอบอ้าวก็หาอุบายอันนี้เป็นธรรมดาเห็นไหมเหงาเศร้าในจิตหาอุบายผิดถูกหาอุบายในจิตหาอุบายฝึกตัวเองไปเรื่อยๆหาอุบายฝึกตัวเองไปภาคเรียนเรียนรู้ตัวเราไปมันก็จะเป็นการก้าวเดิมแต่ละก้าวล้มแล้วลุกแต่ละก้าวล้มแล้วลุกขึ้นมาล้มแล้วลุกขึ้นมาลุกแล้วก็เดินไปจำไว้ครูอาจารย์ก็ว่ายน้ำแทนเราไม่ได้พ่อแม่ว่ายน้ำแทนเราไม่ได้เดินแทนเราไม่ได้กินข้าวอิ่มแทนเราไม่ได้เราก็เหมือนกันเราจนฝึกตนเองครูอาจารย์บอกแค่นั้นกล่าวแค่นั้นพ่อแม่ก็เหมือนกันบอกกล่าวแค่นั้นว่ายาดีนะลูกกินข้าวนี่ดีอาหารนี่ดีนะลูกมีวิตามินมีสารอาหารกินนะลูกพ่อแม่บอกได้ครูอาจารย์บอกได้วิธีการแค่ชี้ว่าอะไรดีและไม่ดีเราเนี่ยต้องนำปาจุดนี้ไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ไปพูดแต่มันต้องปฏิบัติให้มันรู้ซึ้งแก่ใจและจะเข้าใจเองว่าพ่อแม่ให้เรากินอ่ะมันดีครูอาจารย์บอกแนวให้เราเนี่ยมันดีแต่เรายังไม่รู้ดีหรอก
ก็ยังไม่รู้ชั่วหรอกเพราะมันยังไม่เห็นแก่จิตใจมันต้องเห็นแก่จิตแก่ใจเลยสิถึงจะรู้ว่ามันดียังไงหรือมันไม่ดีอย่างไรเนี่ยนั่นคือระบบของมันจุดนี้แหละครับผมฝากหมู่คณะเลยพากันไปประพฤติปฏิบัติหาแนวทางหนังสืออ่านมันมั่งอย่างท่านคงฤทธิ์ไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านจานข้าวแล้วมันง่วงนอนลองเดินซะมั้งเดินเล่นไปนั่นเดินไปนี่แหละหาอุบายถ่ายไปนั่งแล้วมันง่วงหาอุบายเดินเดินเล่นจะทำอะไรถ้าจะถักตาดกันจะกวัดก็ให้ดูมือดูกิริยาดูลักษณะของตัวเองไปลองผ่อนไปเรื่อยๆบ่ายๆมามันไม่ง่วงแหละบ่ายๆมาไปฉันกาแฟกาแฟมาอ่านหนังสือมั่งได้วรรณพสูตรก็ยังดีหาพระสูตรหาหนังสืออ่านคำสอนพระพุทธเจ้าน่ะหาอุบายอบรมตัวเองหามันต้องหาอุบายอย่างนี้ผมเหมือนกันน่ะบ่ายมาปุ๊บหาอุบายหาอุบายตอนเช้าไปอ่านหนังสือเขียนหนังสือมันง่วงงอนหาอุบายหาอุบายตัวเองไปนั่งมองดูฟ้าเลยน่ะมองดูอากาศไปนั่งนั่งอยู่ตรงนั้นแหละมันง่วงถ้าไปอ่านหนังสือมันง่วงหาอุบายไปดูอากาศดูท้องฟ้าไปดูธรรมชาติไปพิจารณาธรรมไปเนี่ยมันก็จะคลายไปเรื่อยๆบ่ายมาค่อยมาอ่านหนังสือมาเขียนหนังสือเล่นน่ะมันก็จะถ่ายเทเวลาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราต้องมีอุบายฝึกตัวเองอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าง่วงก็นอนเราต้องรู้จักเวลาของเราค่อยๆฝึกมันอ่านหนังสือน่ะดีคำสอนพระพุทธเจ้าอ่านไปไม่ชอบอ่านหัดอ่านหัดคิดหัดอ่านหัดคิดไปนี่เราต้องฝึกตัวเราเองถ้าปล่อยอิมเมเลคีคามันก็ไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยฝึกคิดอ่านแล้วก็ฝึกคิดไปด้วยพระพุทธเจ้าสอนนี่มาจากอะไรฝึกคิดอ่านแล้วฝึกคิดมันต้องอบรมต้องหาอุบายในการสอนตัวเองมันต้องฝึกเริ่มฝึกจากจุดนี้ก่อนช่วยตัวเองก่อนที่คนอื่นจะช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองก่อนหัดหาอุบายเรียนหนังสือ2โมงผู้ให้เข้าเรียนมันยังต้องเรียนเลยทำบ่อยๆมันก็ชินอ่ะเหมือนกันเราฝึกสิเมื่อก่อนมาอ่านหนังสือตรงนี้แหละผมก็ค่อยชอบอ่านเหมือนกันมาอ่านบ่ายมาอ่านวันละ 2-3 พระสูตรอ่านไปคิดพิจารณาไปด้วยครับพุทธเจ้าสอนอะไรจดไปด้วยเล่นไปด้วยศึกษาไปด้วยปวดแอนปวดขาเดินเล่นไปด้วยฝึกตัวเองอ่านเนี่ยเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านเล่มไหนเป็นยังไงเล่มไหนเป็นไงเริ่มอ่านจากสังยุตตนิกายเล่มนั้นเล่มนี้มาอ่านตัวไหนที่ดีก็บันทึกจดไว้ข้อความนี้พูดแล้วพูดอะไรเพราะการอ่านฝึกตัวเองไม่ใช่ไม่อ่านไม่รู้นะข้อของดีนั่นแหละทุกคนเติบโตจากมาคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีการรู้เองหรอกดีชั่วพ่อแม่บอกการสร้างบ้านสร้างเรือนนี่มีคนทำไว้เราทำตามคำสอนท่านเอามาอ่านมั่งศึกษามั่งช่วงเวลาไหนที่เราจะอ่านก็อ่านเวลาไหนที่เราจะอยู่นิ่งอ่านหนังสือได้ง่วงนอนเราก็หยุดหาวิธีการจากไปเหลาไม้ไผ่แล้วทำอะไรก็ช่างแล้วก็หาวิธีการบ่ายมาอ่านหนังสือหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นเรียนไปด้วยอ่านพระสูตรอ่านใจด้วยอ่านธรรมด้วยนี่ฝึกตัวเองต้องหาวิธีการฝึกนะมันช่วยใครไม่ได้นะบอกจ้ำจี้จ้ำใสพวกเราก็เพราะว่าต้องการให้พวกเราพัฒนาตัวเองดีกว่านี้มันจะได้รอดพ้นไม่ใช่มันไม่รอดพ้นมันจะได้รอดพ้นฝึกท่านยุทธสมัยก่อนก็เห็นอ่านก็อ่านหัดพากันอ่านแล้วมีอะไรก็มาพูดให้กันฟังผมชอบผู้มีปัญญาชอบคำพูดที่มีปัญญาโลกๆขอเลยอย่าไปพูดกับมันนะโลกอะเกิดขึ้นมาแล้วพากันทิ้งมันได้ยากพูดไปสาวความยาวความยืดมันทุกข์มันหนักไปทั่วมันไม่จบอันไหนเทวดาเข้ามาพลิกเข้ามาเป็นธรรมก็เป็นธรรมพูดเรื่องไหนก็พลิกเข้ามาเป็นธรรมให้มันได้พลิกให้มันได้มันมีสองด้านหมดอย่าไปพูดด้านเดียวพูดสองด้านมันมีสองด้านพลิกพระพุทธเจ้าก็พูดในสิ่งที่มีอยู่ในโลกพลิกคำว่าไฟท่านก็ไฟด้วยนั่นแหละคำว่าจองจำท่านก็จองจำได้แต่ท่านพลิกเป็นปัญญาพลิกเป็นความจริงเครื่องจองจำน่ะเห็นกันก็พูดพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็พูดอะไรคือจองจำของท่านเขาพูดถึงบูชาไฟทั้งก็ใช่เหมือนกันไฟคือปัญญาไฟคือราคะโทสะโมหะไฟคือความโลภโกรธหลงนั่นท่านพูดไปอย่างเหมือนกันน่ะสองด้านพูดถึงใครต้องพลิกด้านนั้น
ธรรมอารมณ์เกิดในใจเหมือนกันถ้าจะไม่ใช่ไม่ให้มันเกิดเกิดมาเถอะแต่ต้องพลิกเป็นพลิกอีกด้านนึงต้องประกันพลิกต้องเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้เฉลียวฉลาดในการพลิกแพงต้องเป็นคนเข้าใจในเหตุในผลทางธรรมชาติเป็นผู้มีปัญญาในเหตุในผลประกันพลิกแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองมันมี2ด้านทั้งหมดแหละอย่าไปมองด้านเดียวมุมเดียวอันตรายมองได้หลายมุมหลายเหลี่ยมอย่างภูเขาอย่างเสาแค่นี้เรามองมุมเดียวเราก็ว่าอย่างลองไปมองมุมอื่นสิใกล้มั่งไกลมั่งมุมเดียวนี่แหละมีความต่างขึ้นมาคนสัตว์บุคคลสิ่งของเกิดในจิตลองมองหลายๆมุมหลายๆด้านดูสิเราจะได้พากันฉลาดขึ้นไม่ใช่มุมเดียวว่าผิดไม่ใช่มุมเดียวว่าถูกไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดต้องเนื้อผิดเนื้อถูกอีกต้องมองให้หลายมองให้กว้างสัตว์บุคคลสิ่งของเกิดในจิตอย่างพ่อแม่ลูกเมียยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ช่างที่เกิดในจิตในปัจจุบันไม่ใช่ว่าทิ้งไม่ให้มันเกิดมันเกิดมาน่ะถูกต้องพลิกมันอยู่กับมันแล้วพลิกกับมันเล่นกับมันอย่างร้อนนี่หาพัดมาพัดพลิกต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แมลงตอมผมยังสอนให้ทุกคนไล่มันไม่ใช่ไปฆ่ามันแต่สอนวิธีไล่มันดูใจตัวเองไปด้วยไล่มันไม่ให้กวนคนที่ยังไม่แมลงกวนเนี่ยเฉยแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นคนนั้นไม่มีปัญญาหนาวยังรู้จักห่มผ้าเลยหนาวยังรู้จักก่อไฟผิงเลยยังรู้จักสร้างบ้านสร้างเรือนกันฝนกันฟ้ากันแดดได้ผมสอนให้ไล่มันผมสอนให้มีปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ไปอยู่ซื่อตรงแบบอะไรให้ซื่อตรงต่อความจริงหลักอนิจจังซื่อตรงต่อเหตุต่อปัจจัยของธรรมชาติต้องมีปัญญาคันก็เกาหายามาทาไล่มันไม่ใช่ฆ่ามันต้องเรียนรู้จากจุดนี้จุดไหนสมควรทำอย่างไรต้องเรียนรู้อย่างนั้นผมสอนให้มีชีวิตแค่ว่าความจริงหยาบโลกหยาบๆยังสามารถแก้คายกันไม่ได้แก้ความรำคาญก็ไม่ได้แล้วเราจะไปแก้จิตได้ยังไงจิตมันยิ่งละเอียดขนาดนั้นไอ้แค่ทำบางสิ่งบางอย่างแก้กันออกไปแค่นี้นิดๆหน่อยๆยังไม่มีปัญญาแก้มันได้แล้วจิตกิเลสตัณหามันละเอียดขนาดนั้นสัตว์บุคคลสิ่งของละเอียดเราจะแก้มันยังไงเราต้องรู้จักสิเราต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าอันนี้ผิดก็คือผิดไม่รู้จักอะไรเลยไอ้นี่ถูกก็คือถูกไม่รู้จักอะไรเลยมันก็เป็นคนอยู่ใต้เป็นทาสความคิดคนอื่นคนอื่นเขาจะจุงจมูกด้วยเหตุด้วยผลหมดสิเราไม่มีเหตุผลด้วยตัวเราต้องสามารถเรียนรู้มันให้ได้ต้องฉลาดนับวันเติบโตขึ้นมาแบบเติบโตทางสติปัญญาต้องฉลาดอย่าให้เวลามันเสียเปล่ามีเหตุปัจจัยอยู่ร่วมกันก็เกื้อกูลกันมีเหตุปัจจัยให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแม้มันจะได้เดินจากกันไปนั่นคือจุดของพวกเราเองแหละแต่ปัจจุบันผมก็ทำหน้าที่ของผมพวกเราก็ทำหน้าที่ของพวกเราในความเป็นพระสงฆ์ในจุดนี้ถึงจุดนั้นก็แล้วแต่ใครอ่ะก็เหมือนพ่อแม่ทำหน้าที่ในความเป็นพ่อแม่ให้ดีที่สุดในปัจจุบันเราก็พากันทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดถ้าได้ออกจากกันไปนั่นคือหน้าที่ของหน้าที่ของพวกเรานั่นคือตัวชีวิตและพวกเราสติปัญญาพวกเราแต่ปัจจุบันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองและเคารพซึ่งกันและกันมาถึงจุดหนึ่งแต่จุดหนึ่งคือจุดของใครของมันเหมือนกันนี่คือจุดสำคัญของมันทำหน้าที่ในหน้าที่ของตัวเราให้มันดีที่สุดครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่อย่างนี้แหละมันหน้าที่แหละในการเทศน์การบอกการอบรมสั่งสอนถ้ารำคาญก็ไม่ได้อะเพราะพระพุทธเจ้าท่านพาทำอย่างนี้การให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขี้เกียจก็ต้องฟังเบื่อหน่ายก็ต้องฟังใจตัวเองยังไม่เคยฟังมันเลยลองถ้าฟังตัวเองได้ก็จะเข้าใจไม่มีหรอกชีวิตเจอความทุกข์ในสิ่งที่ผิดเจอความทุกข์ในความด่าคำว่าพากันทุกข์มามากกว่านี้แค่ว่าทุกข์กับความพูดที่ถูกต้องทุกข์ที่จะให้พวกเราหลุดพ้นทุกข์จากการฝึกตัวเองทุกจากการหัดว่ายน้ำทุกจากการขุดบ่อเพื่อให้ได้น้ำกินทุกจากการทำนาเพื่อให้ได้ข้าวไว้กินทุกจากการฝึกหัดตัวเองเพื่อเวลาลงสนามจะรอดพ้นจากความเมียดความด่าของคนอื่นเขาทุกแค่นี้ยังฝึกไม่ได้ก็ลองใช้เหตุผลตัวนี้ไปหักล้างใจตัวเองเวลามันไม่พอใจต่อคำพูดครูบาอาจารย์เวลามันหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญเวลามันเหนื่อยหน่ายลองใช้ตัวนี้เข้าไปต้องหัดมันให้ทุกอย่าง
หัดแม้แต่ความคิดให้หัดแม้แต่การพิจารณาหัดตั้งรูปรักษาร่างกายหัดให้ทั้งเรื่องของจิตใจหัดแม้แต่คิดแก้เองผูกเองผูกเองก็แก้เองอยู่ตรงนี้แหละเอามันขนาดนี้แหละเอาถ้ามันจะไม่ฉลาดก็ให้มันรู้ไปถ้ามันจะไม่รู้เรื่องก็ให้มันรู้ไปถ้ามันขนาดนั้นก็เป็นธรรมดาล่ะสมองในความคิดนี่มันดินเหนียวทั้งนั้นแหละที่นี่น้ำมันก็เข้าแล้วมันก็จบกันแค่นั้นแหละมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ดินเหนียวธรรมดาแล้วน่ะมันหินแล้วน่ะขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะเนี่ยมันถึงจะเรียนรู้มันได้จะได้มีปัญญาตัวเองรอดอ้าวพอแล้วเหรอวันนี้